ดิมิทรีเมดเวเดฟอดีตประธานาธิบดีรัสเซียในฐานะรองประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติออกโรงเตือนยูเครนและชาติตะวันตกหลังวาดิมสกีบิสกี้รองหัวหน้าฝ่ายข่าวกรองกองทัพยูเครนอ้างว่ากองทัพมีความชอบธรรมในการใช้จรวดไฮมาร์สจัดการเป้าหมายในไครเมียและทะเลดำเนื่องจากรัสเซียใช้ปฏิบัติการโจมตียูเครนจากดินแดนเหล่านี้โดยอดีตผู้นำรัสเซียระบุว่าถ้ารัฐอื่นเชื่อว่าไครเมียไม่ใช่ของรัสเซียเมื่อนั้นมันคือภัยคุกคามโดยตรงและอย่างโจ่งแจ้งพร้อมขู่ว่าหากมีการโจมตีในดินแดนดังกล่าววันสิ้นโลกจะมาถึงรวดเร็วมากและอย่างหนักหน่วงมันจะเป็นเรื่องยากลำบากมากที่จะหลบซ่อนทั้งนี้รัสเซียผนวกแหลมไครเมียจากยูเครนมาเป็นของตนเมื่อปี2557จนมีความสำคัญทางยุทธศาสตร์และถูกใช้เป็นกองเรือทะเลดำในเมืองเซวาสโตโปด้วยขณะที่สถานการณ์ในยูเครนล่าสุดกระทรวงกลาโหมรัสเซียระบุว่าเซอร์เกย์ซอยกูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้สั่งยกระดับการป้องกันการโจมตีในพื้นที่ที่ยึดครองอยู่หลังกระทรวงกลาโหมยูเครนอ้างว่าสามารถโจมตีศูนย์การขนส่งและกระสุนของรัสเซียได้30แห่งด้วยระบบจรวดหลายลำกล้องที่เพิ่งได้รับจากชาติตะวันตกด้านวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ประธานาธิบดียูเครนได้สั่งไล่ออกหัวหน้าหน่วยความมั่นคงภายในซึ่งเป็นเพื่อนสมัยเด็กของตนและอัยการสูงสุดผู้พยายามดำเนินคดีกับรัสเซียในข้อกล่าวหาก่ออาชญากรรมสงครามโดยผู้นำยูเครนอ้างว่าที่ไล่ออกเพราะพบสมาชิกในหน่วยงานให้ความร่วมมือกับรัสเซียในหลายกรณีหลังจากสืบสวนคดีขายชาติและไส้ศึกกับอัยการและผู้บังคับใช้กฎหมายรวม651คดีแล้วพบเจ้าหน้าที่จากทั้ง2หน่วยงานรวมกว่า60คนทำงานอยู่ฝ่ายตรงข้ามกับยูเครนในดินแดนที่ถูกยึดครอง